ะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีการนัดประชุมพิจารณาเพื่อลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560ที่ไปแก้ไขการดำเนินการตามกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองมีความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งคุณลิลิยาอุปพงศ์ตอนนี้รายงานมาจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคุณสิริลักษณ์คุณสกรกฎคะประเด็นที่นำมาสู่การร้องให้วินิจฉัยนะคะเนื่องจากฝ่ายการเมืองเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคสช.เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามเลือกตั้งนะคะรวมถึงต้องการให้มีการผ่อนปรนคำสั่งของหัวหน้าคสช.ค่ะองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560ที่มีการแก้ไขการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา140และมาตรา141วงเล็บ4และวงเล็บ5อาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา25 26 27ประกอบมาตรา45โดยประเด็นที่มีการใช้อำนาจมาตรา44แก้ไขเพิ่มเติมที่ฝ่ายการเมืองมองว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามเลือกตั้งคือการเพิ่มเงื่อนไขให้พรรคการเมืองเดิมต้องไปดำเนินการยืนยันความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคพร้อมชำระค่าสมาชิกให้แล้วเสร็จภายใน30วันซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่1ถึง30เมษายนที่ผ่านมาแต่สมาชิกพรรคที่ไม่ยืนยันตนต่อหัวหน้าพรรคตามกำหนดให้ถือว่าพ้นความเป็นสมาชิกภาพรวมถึงการจัดประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับการเลือกกรรมการบริหารพรรครวมถึงการจัดตั้งสาขาพรรคตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ดำเนินการภายใน90วันและกกต.สามารถขยายได้1ครั้งแต่หากพรรคการเมืองดำเนินการไม่ทันก็สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองทันทีประเด็นที่นำมาสู่การร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยเห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสร้างภาระให้กับพรรคการเมืองมากเกินความจำเป็นเป็นการเซตซีโร่สมาชิกพรรคการเมืองเดิมขณะที่การจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและการทำ primary vote จะดำเนินการได้หลังจากที่มีการปลดล็อกทางการเมืองแล้วซึ่งก็จะกระทบให้การดำเนินการไม่ทันการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามโรดแมปในเดือนกุมภาพันธ์2562ขณะที่การลงมติของศาลรัฐธรรมนูญอาจมีความเป็นไปได้ใน2แนวทางคือแนวทางแรกมองว่าไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็จะทำให้คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแต่คสช.จะต้องปรับแก้เนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้นไม่ให้พรรคการเมืองเกิดความสับสนในการปฏิบัติและแนวทางที่2หากศาลรัฐธรรมนูญมองว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญคำสั่งหัวหน้าคสช.ก็จะเป็นโมฆะทันทีและต้องกลับไปใช้กติกาเดิมในกฎหมายลูกพรรคการเมืองและอาจจะแก้ไขเนื้อหากรอบเวลาการดำเนินการของพรรคการเมืองเนื่องจากกฎหมายลูกพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2560ค่ะขณะที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เห็นว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับนี้ไม่น่าจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา265รองรับการใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.รวมถึงประกาศคำสั่งคสช.ให้มีผลบังคับใช้แม้คำสั่งจะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญขณะที่รัฐบาลเองก็ได้ส่งหนังสือปรับแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.มายังกกต.แล้วซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลพร้อมที่จะปรับแก้ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมืองตามที่กกต.เสนอความเห็นไปยังรัฐบาลก่อนหน้านี้ค่ะการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา14นาฬิกาค่ะซึ่งก็ต้องติดตามมตินะคะไม่ว่าจะออกมาในทิศทางใดก็จะกระทบต่อการดำเนินการของพรรคการเมืองนะคะรวมถึงระยะเวลาในการเลือกตั้งค่ะเพราะจะต้องมีการปรับแก้เนื้อหาในกฎหมายค่ะคุณสิริลักษณ์คุณสกรกฎค่ะ